อลังการดูไบแห่งแรกในอาเซียนเปิดเมืองบึงทาสหลวงสปป.ลาวสุดยอดแห่งความยิ่งใหญ่อลังการเห็นภาพแทบตาค้างพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นบึงน้ำที่ชาวลาวเรียกว่าบึงทาสหลวงแต่ปัจจุบันได้ถมบึงบางส่วนและปรับพื้นที่เพื่อเตรียมพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยทางการลาวเปิดให้สัมปทานแก่บริษัทเซี่ยงไฮ้วันเฟิงของประเทศจีนเป็นผู้พัฒนาพ่วงด้วยสัญญาสัมปทานนานถึง99ปีแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาสหลวงวางคอนเซ็ปต์เป็นเมืองใหญ่ใจกลางนครเวียงจันทร์ประกอบด้วยโรงเรียนนานาชาติระดับอนุบาลถึงมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลสถาบันการเงินศูนย์วัฒนธรรมโรงแรมระดับ 3-5 ดาวขึ้นไปหอประชุมนานาชาติช้อปปิ้งเซ็นเตอร์โซนที่อยู่อาศัยทั้งในรูปแบบบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมล้อมรอบด้วยธรรมชาติของแหล่งน้ำและสวนสาธารณะขนาดใหญ่นอกจากนี้จะพัฒนาเขตศูนย์การค้าปลอดภาษีเขตนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเพื่อการส่งออกภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรีอาเซียนเขตศูนย์กลางการบริการทางธุรกิจการเงินและการลงทุนรวมถึงท่าเรือขนส่งสินค้าบริษัทจีนที่เป็นผู้รับสัมปทานจะรับผิดชอบการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคมูลค่าลงทุนในส่วนนี้ประมาณ 1,600 ล้านดอลลาร์จากนั้นจะเปิดให้เอกชนที่สนใจรวมถึงนักธุรกิจไทยเข้ามาลงทุนตามคอนเซปต์ที่วางไว้ซึ่งจีนตกลงแบ่งรายได้ให้ลาวร้อยละ50ของรายได้ค่าเช่าปัจจุบันมีทั้งธุรกิจจากจีนและญี่ปุ่นจองพื้นที่ลงทุนบางส่วนไปแล้วทางการลาวคาดหวังว่าโปรเจกต์นี้จะช่วยกระตุ้น GDP ของประเทศให้ขยายตัวได้ถึง10เท่าในอนาคตจากปัจจุบันขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 6-7 ต่อปีความได้เปรียบของลาวอยู่ที่เป็นแลนดิ้งเชื่อมต่อจีนไทยเวียดนามและกัมพูชาช่วยอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกรวมถึงปัจจัยค่าแรงที่ค่อนข้างต่ำจึงดึงดูดนักธุรกิจให้เข้าไปแสวงหาการลงทุนแต่ด้วยจำนวนประชากรทางประเทศไม่ถึง7ล้านคนอาจทำให้เกิดคำถามว่าลาวพร้อมหรือยังสำหรับการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จะตามมาในเร็วๆนี้ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งมีพลเมืองประมาณ6ล้านคนกำลังจะจับมือกับจีนในการเนรมิตให้บึงน้ำเสียกลางกรุงเวียงจันทร์เป็นศูนย์กลางการค้าการท่องเที่ยวการเงินและแหล่งวัฒนธรรมของเวียงจันทร์จะเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักธุรกิจนักลงทุนและนักท่องเที่ยวให้ไปใช้ชีวิตและทำธุรกิจในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งหากเป็นเช่นนั้นและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าของเวียงจันทร์ให้เป็นเมืองที่โดดเด่นอันดับหนึ่งในลาวและเป็นเมืองที่น่าสนใจของอาเซียนโดยเฉพาะในกลุ่ม GMSซึ่งมี6ประเทศประกอบด้วยไทยกัมพูชาเวียดนามพม่าลาวและจีนสวัสดีจ้า